เลือกตั้งครับเห็นเขามีอยู่ที่เนี่ยครับครับผมใช่ที่นี่เหรอครับใช่ครับเมโทรครับพูดถึงวันนี้หน่อยครับว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ได้ครับที่มีแล้วตอนนี้เขามาจัดที่เนี่ยมันใกล้ครับแล้วก็ง่ายต่อการที่เราจะมาเยี่ยมเลยครับคิดว่าหนึ่งเสียงในสิทธิของเราเนี่ยสามารถจะช่วยประเทศชาติพัฒนาได้ไหมครับต้องเต็มที่ครับเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับเราก็ต้องยังเลือกตั้งอยู่แล้วก็วันหนึ่งเราต้องกลับไปที่เมืองไทยพูดถึงเพื่อนๆหน่อยคนไหนที่ยังนอนหลับทับสิทธิ์อยู่ไม่ได้รีบออกมาเลยถ้าพลาดวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ยังมีอยู่ที่วัดอนันต์เดียวครับรีบๆไปเลยครับผมใครลงทะเบียนอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันครับผมเป็นอยากเลือกแต่อยู่ที่ไทยเฉยๆนะอยู่รู้สึกว่ารักประเทศไทยอยากเลือกมากอยากเลือกคนดีค่ะอยากให้เมืองไทยแบบสงบสุขสักทีรับลงทะเบียนก็มีคนลงทะเบียน 3,700 คนเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วล่าสุดเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 100% ในช่วงนี้ก็ถือว่าเยอะทีเดียวแล้ววันนี้ก็เป็นการลงคะแนนแรกกับ10โมงเช้าตอนนี้ก็4โมงเย็นก็6ชั่วโมงก็ประมาณ700คน700กว่าคนจะแพ้ไปแล้วทุกชั่วโมงละ100กว่าคนแล้วก็ใน6ชั่วโมง5ชั่วโมง100คนนี้ก็พันกว่าคนทั้งวันนี้เพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้มาลงคะแนนวันนี้พรุ่งนี้มีวันนะครับที่มัน9เลือกที่3น่าจะลดหลังแล้วอย่าตกมันตกกระบวนเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะไปรู้เปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาดีกว่าแต่ก่อนนะดีใจนะคะคนเยอะดีแล้วก็แสดงว่าคนไทยที่เนี่ยยังให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งไม่ให้สิทธิ์เสียงของเรามันหายไปกับสายลมพี่ว่าวิธีการเลือกมันเหมือนแต่เพียงแต่ว่าคนที่จะมาเลือกเนี่ยต้องทำการบ้านเองเพราะว่ามันจะไม่มีคนมาหาเสียงให้เรามีข้อมูลมาหาเราแต่ที่เนี่ยเราต้องไปหาข้อมูลที่ในเบอร์ที่เราอยากจะเลือกหรือว่าพรรคการเมืองที่เราอยากจะเลือกเองมีพรรคอยู่ในใจแล้วใช่ไหมครับมีแล้วค่ะมีเรียบร้อยแล้วนะครับทำการบ้านกันบ้างคิดว่าหนึ่งเสียงของเราเนี่ยฮะจะสามารถช่วยประเทศของเราพัฒนาขึ้นไปได้ไหมครับถ้าเราคิดว่าเสียงเล็กๆของเรามันมีค่านะพี่ว่าช่วยได้ก็ถ้าอย่างเหลือเวลาวันนี้ไม่ทันถึงตอนนี้ก็ยังทันก็ปิด4 ทุ่มพรุ่งนี้ก็ไปที่วัดได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วก็ใช้ประโยชน์ของการเป็นคนไทยให้มากที่สุดสวัสดีค่ะแตงโมจากสเตล่านะคะวันนี้ก็คนมาค่อนข้างเยอะกว่าที่คิดไว้ก็คือรู้สึกดีใจนะคะที่เขาเปิดโอกาสให้คนไทยที่อยู่ที่เนี่ยได้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ยังไงก็เชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะให้มาเลือกตั้งกันนะคะใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองค่ะถึงเวลาของแตงโมแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอตัวไปใช้สิทธิ์ก่อนแล้วกันนะคะนี่เชิญด้านนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะการเลือกตั้งที่เนี่ยพี่กับที่ไทยแตกต่างกันป่ะครับบรรยากาศก็แตกต่างนะแต่ว่าภูมิใจที่แบบว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ที่แบบต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ยังแบบว่าไม่นอนหลับทับสิทธิ์เนาะถึงไม่รู้ว่าจะเลือกใครเพราะไม่รู้ว่าใครดีก็อย่างน้อยก็มาใช้สิทธิ์โอเคหนึ่งเสียงของเราก็คิดว่าสำคัญนะ สำคัญคิดว่าใครที่มาวันนี้คือสำคัญทุกคนมีคะแนนสำคัญทุกคนเพื่อจะชี้ว่าประเทศเราจะไปทางไหนแต่ขอให้ไปทางที่ดีกว่าเดิมดีกว่าครับพูดอะไรถึงคนที่ยังนอนหลับทับสิทธิ์อยู่ครับก็ออกมาค่ะออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองถึงอย่างที่บอกถึงไม่รู้ว่าจะเลือกใครอย่างน้อยเราก็ออกมาใช้สิทธิ์เพื่อไม่ให้คนที่เขาคิดจะชอบของประเทศเอาสิทธิ์ของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดี